ครับผมสวัสดีครับ TM นะครับวันนี้เนี่ยผมมีหน่อที่จะกู้ทั้งหมด3หน่อนะหน่อแรกเป็นวาคอมนะครับแต่ว่าน่าจะโดนเสียมที่ขุดเสร็จมันจะเห็นถึงตรงแกนกลางใช่ไหมครับว่าจะรอดไหมทีนี้ก็จะมีหน่อเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นหน่อแดงโดที่ลูกค้าส่งมานะครับซึ่งราคาโหดกว่าของผมนะครับของผม12,000อันนี้200,000ว้าวยายสังเคราะห์เดี๋ยวเราจะใช้ห้องนี้น่าจะติดดินไหมกันกระแทกนะครับอันนี้โอ้ว้าวค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นหน่อฟลอริดานะครับเอาออกก่อนเขียงมามีดมาก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ดีนี่ตาตอนแรกผมว่าจะฟอกรวมกันนะครับแต่นี่ถือว่ามาสวยมากนะครับเท่าที่เคยส่งมาอันนี้สวยสุดเลยเดี๋ยวเราจะมาผ่าตัดกันอันนี้ผมดูเล็กไปเลยใช่ไหมอันนี้เป็นผมทำไว้กันต้องฟอก2ชุดนะครับที่ความเข้มข้น 25% นะครับเพราะว่าหน่อนี้มันเล็กแต่ว่าผมจะทำตัวดูจากทรงแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาดูก่อนนะครับจะดูตาหน่อมันเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะใช้ทั้ง2อย่างเพราะผมเคยทำสำเร็จมาแล้วโอ้โหเน่าไหนนะอย่าบอกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอเคนะครับรอดก็ยังมีสบายค่อนข้างปลอดภัยขอแต่งก่อนนะครับอันนี้เคยเป็นตาจะดูตำแหน่งตาหน่อก็เราสมบูรณ์นะครับนี่เราจะใช้วิธีกู้ด้วยเนื้อเยื่อนะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้หน่อค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างยังไงซะเขาเรียกจะดูตาในมันจะลองเสี่ยงแบบ2อย่างผมจะทำเหมือนตัวที่ผมทำที่แล้วครับโอ้โหแน่นแน่นแน่นจริงๆทางผมแล้วก็เจ้าของนะครับก็ดูแล้วยังไงซะถ้าทางเจ้าของเลี้ยงยังไงก็รอดนะครับหน่อนี้แต่ว่าเราตกลงทั้งสองเราตกลงกันว่าถ้าให้มันงอกและออกมาเองโดยธรรมชาติก็คือจากที่มันช้ำๆอย่างเงี้ยมันอาจจะให้แค่
หนึ่งต้นซึ่งมันจะต้องใช้เวลาพอๆกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช่ไหมครับเจ้าของก็เลยตัดสินใจที่จะมาใช้วิธีกู้ด้วยเนื้อเยื่อดีกว่าเพราะด้วยจำนวนอะไรเงี้ยครับจะตัดส่วนที่เน่าออกน่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะเราได้ขนาดที่เราพอใจแล้ววิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่เขาเรียกอะไรผมขอดูตาหนอกอีกนิดนึงนะครับเขาจะได้ศึกษาโอเคเราจะลุ้นข้างนอกด้วยนั่นโอ้วันนี้วันสองวันนี้รู้สึกว่ารับสายสนุกเลยเดี๋ยวโทรกลับนะครับติดงานติดสายอยู่รับสายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไอ้ต้นที่มันเล็กๆของผมที่มันแทงยอดขึ้นมาไอ้มีสามยอดครับถ้าว่ามันโตขึ้นมาผมได้ที่เนี่ยให้แยกได้แยกได้ครับพี่แต่ว่าพอดีผมติดอัดเนื้อเยื่ออยู่ครับเดี๋ยวยังไงผมโทรกลับได้ไหมครับครับผมโอเคผมก็จะได้อย่างนี้มานะครับอันนี้ผมก็จะขอรุ่นต่อแต่ผมใช้ตัวนี้ขออนุญาตแต่งก่อนหลับผมอาจจะเป็นหลับบ้าๆนะครับจริงมันต้องล้างก่อนนะครับแต่ว่าผมมีน้ำสังอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลดีนะน้ำกันที่ผมฆ่าเชื้อละแรงอยู่ในแรงด้วยลองด้วยทีนี้นะครับล้างแป๊บนึงล้างแล้วเราจะฟอกกันนะครับนี่ได้อันเดียวเนาะอันนี้เป็นตัวเพาะปลักต้นไม้เต้นรำเลย
โอเคนะครับแล้วก็มาต่อนี้กันเราก็จะปล่อยให้มันเต้นรำอยู่ในนี้เวลาฟอกผมก็จะใช้ที่ฟอกแบบนี้นะครับขออันนี้ในน้ำกันบริสุทธิ์ทีหนึ่งฆ่าเชื้อด้วย เดี๋ยวเก็บหลักฐานให้พี่เขาหน่อยโอเคหน่อนี้นะครับเราก็จะเอาไปชำน้ำก็ได้เนาะอันเดียวอันนี้จะเอาไปชำน้ำอันนี้สิ10นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปถัดไปเพื่อจะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็น EP แล้วกันเนาะก็อันนี้ขั้นตอนฟอกนะผมใช้พวกนี้จะเป็นไฮเตอร์ที่ 5% นะครับส่วนอันนี้จะเป็น 25% เพราะว่าตอนแรกจะทำไว้ฟอกอันนี้ด้วยหนอนนี้ก็เราก็ผ่ามันค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ลองดูเนาะถ้ารอดแต่ก็ผมรู้สึกว่าดีกว่าเราเฉือนทิ้งนะครับแล้วก็มาลุ้นอีกสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อกันในคลิปถัดไปนะครับผมแล้วพบกันในคลิปที่2ครับ